ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้โอจะมีไอศกรีมแปลกใหม่มาให้ทานค่ะเป็นไอศกรีมรสชาติไทยๆนะคะไอศกรีมละมุดไม่ทราบว่าเพื่อนๆคนไหนเคยทานแล้วบ้างเอ่ยที่โอเลือกทำไอศกรีมละมุดนะคะก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านค่ะชอบให้โอทำไอศกรีมที่เป็นแนวโลว์แฟตโลว์ชูการ์วันนี้โอก็เลยจะทำไอศกรีมละมุดที่เป็นแนวโลว์แฟตเหมือนกันก็คือจะใช้ครีมน้อยหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเพราะว่าละมุดมีรสชาติหวานอยู่แล้วโอก็เลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงละมุดจะมีคุณประโยชน์ก็คือมีวิตามิน A แคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงค่ะดีกับระบบขับถ่ายด้วยก็เป็นไอศกรีมอีกตัวนึงที่แนะนำให้เพื่อนๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะค่ะส่วนประกอบนะคะอย่างแรกเลยก็คือละมุดค่ะเลือกเอาที่สุกหน่อยนะคะที่มันฉ่ำหน่อยแล้วก็อันถัดไปนะคะจะเป็นนมสดค่ะแล้วก็ครีมสดเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็กลูโคสนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะมาค่ะนี่ทำก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะปั่นส่วนผสมทุกอย่างรวมกันนะเดี๋ยวใส่ก่อนเกลือนิดเดียวนะคะอย่าเผลอใส่หมดนะแล้วก็น้ำตาลกลูโคสค่ะที่โอใส่กลูโคสก็เพื่อว่าเราจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะได้รสชาติกลูโคสมันจะทำให้มีมวลเยอะหน่อยค่ะแล้วก็นมสดกับครีมสดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบให้เนื้อเนียนหน่อยอะค่ะก็เลือกที่จะใส่ไข่เพิ่มได้นะคะแต่งั้นไขมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันปั่นเลยปั่นแค่นิดเดียวเนื้อก็จะเนียนแล้วล่ะเป็นละเอียดละก็จะใช้ได้แอะเดี๋ยวดูกันก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่กล่องกันค่ะค่ะปั่นเสร็จก็เทใส่กล่องนะคะแล้วก็ไว้ใช้ปิดฝาได้เหมือนเดิมจะเห็นว่าไอศกรีมละมุดเนี่ยทำค่อนข้างง่ายหรือว่าไอศกรีมหรือซอเบ้หลายๆตัวที่ไม่มีไข่อะค่ะจะทำค่อนข้างง่ายเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อโรคเยอะนะคะแต่ว่ายังไงอะก็คือส่วนผสมไอศกรีมวิธีการทำแต่ละอย่างก็จะเหมือนกันพอเราทำเสร็จก็จะปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็คอยเอาออกมาคนทุกประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะ 5-6 ชั่วโมงก็ใช้ได้ก็คือวิธีการทำจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือส่วนผสมต้องคำนวณให้เหมาะสมค่ะในปริมาณไขมันหรืออะไรไม่งั้นเนื้อจะไม่เนียนดีอย่างส่วนผสมเนี้ยเวลาออกมามันก็จะไม่ได้เนียนมากเหมือนไอศกรีมที่มีไขมันเยอะๆนะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะไอศกรีมละมุดของเราเสร็จแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้นะนี่โอตักให้มันเป็นก้อนๆไว้ละเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันเสิร์ฟ2ลูกได้ไหมเนี่ยลองดูโอเคเดี๋ยวดูกันนะนี่เราจะเสิร์ฟกับละมุดนะคะสดนี่ไงจะใส่หลายๆอันก็ไม่ได้ไว้ด้านนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าลบมากนะคะแต่งละเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งจานเสิร์ฟกันดูนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบาย